สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็ลุยเข้ามามันก็จะรกๆหน่อยแต่ว่าอยากจะดูบ่อปลานะคะนี่อันนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้บ่อมันมีน้ำตลอดนั่นเองว้าวปีนี้บ่อเราจะไม่แห้งนะคะบ่อเราจะไม่แห้งมีผักบุ้งผักอะไรด้วยนะคะเอาต่อไปป้ามีความปรารถนาอย่างยิ่งคืออันนึงก็คือปลูกบัวแดงปลูกบัวแดงเราสามารถเอามากินได้ใช่ไหมคะสายบัวหรืออะไรคะพี่สายคะพี่อันนี้มันปลูกย่ำไหนบ่ย่างจักเสือภาษาหัวหนาแรงมันบ่มีน้ำพี่ค่ะค่ะอุ้ยสิได้เอามาลงสิ่งที่ปรารถนาที่สุดคืออยากได้บัวแดงค่ะแต่ว่าน้ำมันบ่เหลือหนาแรงมันดูดบ่ยั่งน้ำแม่มันบ่เกิดเลยค่ะผมเป็นตมมันเหลืออยู่เลยครับอันนี้มันแห้งโคลยันตี้ย่ำแรงก้อนสิบ่มีผมเป็นตมคอยแดงค่ะเอามาหลายเทือนเลยที่บนบ่เอามาบัวแดงนี่ครับค่ะตะกี้ก็ไปขอน้องใกล้ๆบ้านอันหมอนอนแล้วมีทางบ้านเนี่ยเพิ่นตะกี้เป็นผมค่ะหมออาจารย์แววหุกเสือกอ๋อเหมือนไปมันสมมากนะครับเป็นนี้มันขอเพิ่นเอาผ้าปั้นเอาเดินมาแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยมาอยู่บ่อปลาคุณลุงจะให้ช่างเอารั้วออกจากตรงนี้แล้วก็ไปล้อมตรงโน้นแทนนะคะตรงริมบ่อทางด้านโน้นแทนเพราะว่าเราปรับพื้นที่ใหม่นะคะปรับพื้นที่ให้ที่ดินรังวัดที่ดินแบ่งแยกใหม่แล้วเราก็จะทำให้มันเห็นชัดเจนว่าเป็นโซนไหนอะไรยังไงนะคะก็ล้อมไปทางนู้นแทนนะคะล้อมไปทางนู้นแทนแล้วทีนี้ก็สำหรับ2ด้าน3ด้านนี้คุณลุงบอกว่าจะทำให้มันเปลี่ยนให้มันสะอาดไม่ให้มันโรคแบบนี้นะคะจะได้ลงมาที่บ่อปลาง่ายๆลงมาเล่นลงมาอะไรหรืออาจจะทำเป็นถ้าไม่ทำเล้าเป็ดนะคะเลี้ยงเป็ดตรงนี้ก็น่าจะเป็นกระท่อมปลายนาที่ให้คนมานั่งเล่นมานั่งตกปลาอะไรป้าว่าน่าจะไปทางกระท่อมมากกว่าที่ว่าเล้าเป็ดคงไม่ทำเราคงไม่เลี้ยงเป็ดนะคะคงไม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คงเลี้ยงแต่ปลาก็ทำบริบทให้มันสวยๆมีดอกไม้ลีลาวดีก็มี2ต้นหลายต้นแล้วนะคะริมนี้น่าจะทำบริบทให้มันสะอาดแล้วก็นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้จะดีกว่านะคะเป็ดไก่นี้อาจจะไม่เลี้ยงนะคะมันจะไม่สะอาดเนาะสำหรับที่เราจะมานั่งเล่นน่าจะเป็นการทำกระท่อมมากกว่ากระท่อมปลายนาที่จะมานั่งเล่นนะคะก็คงจะประมาณนี้อันนี้คืองานของช่างในวันนี้นะคะคือทำรั้วปรับปรุงนะคะปรับปรุงรั้วก็มันมีรั้วอยู่แล้วแต่ว่ามันทรุดโทรมลงปรับปรุงที่มันพังลงใหม่นะคะนี่ก็ป้าจะหาทางเข้าได้ออกไม่ได้ที่บาดนี้เป็นกองเศษใบไม้กิ่งไม้มากกว่าเราต้องบอกว่ากองของกิ่งไม้ใบไม้มากกว่านะคะที่เรามากองไว้มันก็ไม่ใช่ขยะนะคะเรียกง่ายๆเมื่อก่อนนี้แต่ความจริงแล้วถ้าพูดถึงขยะมันก็น่าจะเอาสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นมาทิ้งแต่นี่เราเอาจะเป็นเศษใบไม้เศษถุงปุ๋ยอะไรแบบนี้ที่เราเทออกใช้แล้วมันก็เสื่อมก็มัดรวมกันมาวางทิ้งนะคะแต่สำหรับเศษอาหารสิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วก็เอาออกไปทิ้งข้างนอกนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งที่โรงขยะที่ทางเทศบาลจัดไว้นะคะโอ้โหนี่แหละนะคะคืองานของช่างในวันนี้เนาะต้นมะม่วงนี้ว่าจะไม่ปลูกออกมาไกลแต่ว่าคุณลุงก็เห็นพันนู้นพันนี้เวลาที่ไปเที่ยวงานเกษตรก็อยากได้ก็เอามานะคะก็เอามาปลูกมันก็เลยเหลือพื้นที่ไม่เยอะความจริงแปลงนี้ป้าว่าจะไม่ปลูกอะไรเอาโล่งๆไว้จอดรถจอดอะไรไว้เป็นสนามกีฬาไว้อะไรก็ได้นะคะที่เขาอาจจะทำสนามตะกร้อหรือสนาม
หรือไอ้ที่ชูดบาสให้หลานเมื่อก่อนนี้ความคิดนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปก็คงจะปลูกต้นไม้ต้นไร่แล้วก็คงจะเป็นที่จอดรถเรือไว้เพียงจอดรถเท่านั้นเองนะคะรถกระเทียมนี่ใกล้ๆนี่รถไทยที่เราดูนี่